นี่นะครับถ้าหมึกหมดมันก็จะซีดๆประมาณนี้เนาะคราวนี้มีคนถามว่าถ้าหมึกหมดจะทำไงก็เลยใช้อันนี้นะครับเป็นน้ำหมึกเติมเครื่องตีตัวเลขคือจริงๆมันมีที่เติมสำหรับตาปั๊มแต่ว่าไอตัวตาปั๊มอ่ะหัวมันจะไม่ได้แหลมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะหยอดเข้าไปไม่ได้ก็เลยซื้อเป็นแบบนี้มานะครับประมาณไอกล่องเนี้ยผมได้มา60บาทแต่ถ้าตาปั๊มอ่ะแค่13บาทใครจะลองใช้ก็ได้อันนี้ผมลองให้ใช้แบบนี้ดูนะครับนี่นะครับ40 cc หมุนออกมามันก็จะอย่างนี้เนาะสังเกตว่าตัวนี้มันจะมีรูเล็กๆเนาะมันจะมี2ด้านด้านหนึ่งเป็นรูตันกับด้านหนึ่งเป็นรูที่ใส่ได้นะครับนะเราแค่เอาไอ้ตัวน้ำหมึกเนี่ยหย่อนเข้าไปคล้ายๆกับตัวตาปั๊มครับโอเคเราก็หยดไปประมาณนึงเนาะให้มันซึมๆเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับเห็นไหมฮะคือน้ำหมึกมันจะเริ่มออกมาแล้วมันจะเข้มกว่าเดิมเดี๋ยวเราต้องรอหมึกซึมนิดนึงจริงใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องตามมาก็ได้กลับมาเข้มแล้วนะเห็นไหมก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องซื้อใหม่ก็ใช้หมึกหน้าตาวันนี้เป็นตัวหยอดเครื่องตีตัวเลขนะครับหรือใช้ตัวตาปั๊มก็ได้